กับเช่นเคยในช่วงสารรู้ไอทีนะครับสำหรับหลายคนนะครับอันนี้สารรู้เรื่องเกี่ยวกับไอความแตกต่างนะครับระหว่าง iCloud Microsoft 365แล้วก็ Google One นะครับหลายคนอาจจะแพนิคไปแล้วว่าทีนี้จะเก็บรูปที่ไหนตอนที่ Google Photo ประกาศว่าจะเริ่มใช้พื้นที่เก็บรูปนะครับสำหรับทางเลือกจะมี3ทางนะครับ1 Google One เริ่มต้นนะครับ70บาทต่อเดือนหรือ700บาทต่อปีเหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ฟิกว่าอุปกรณ์ Apple อย่างเดียวผู้ที่ใช้บริการ Google เป็นประจำจะมีจุดเด่นคือฟรี Secure VPN 2 TB ขึ้นไปโดยการซัพพอร์ตที่ไวขึ้นทำงานกับการบริการ Google อย่างลื่นไหล 2. iCloud เริ่มต้น35บาทต่อเดือนหรือผูกกับ Apple One 225บาทนะครับเหมาะกับผู้ใช้อุปกรณ์ Apple หรือบริการ Apple เป็นหลักต้องมาเป็นส่วนตัวเต็มสูบเรียบง่ายสุขสบายในแบบของ Appleจุดเด่นทำงานอย่าง seamless เมื่อใช้อุปกรณ์ของ Apple และที่3สุดท้ายนะครับ Microsoft 365เริ่มต้นอยู่ที่209บาท .99 ต่อเดือนหรือ 2,099 บาทต่อปีเหมาะสำหรับผู้ใช้งาน Windows Office นะครับผมหรือ Windows 365นะผม Skype หรือพวกเก็บ Microsoft เป็นหลักนะครับจุดเด่น1 TB นะครับผมให้เยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดใช้ Microsoft Office ไม่อั้นโทรฟรีสกาย60นาทีนะครับสวัสดีในช่วงสารรู้เกี่ยวกับ IT ห้องจดหมายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาและการชมด้วยผมสวัสดีครับ